สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดข้าวครัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการเจียวน้ำมันหมูให้ใสไม่มีกลิ่นหืนแล้วยังได้กากหมูกรอบๆนำไปทำอาหารหรือจะทานเล่นอร่อยๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราใช้เป็นมันหมูแข็งแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปทำผัดพริกขิงกากหมูค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะนำไปทำแบบอื่นก็จะหั่นเป็นชิ้นยาวหรือว่าอะไรแล้วแต่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะก็คือให้เทมันหมูเนี่ยนะคะลงกระทะได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะอันนี้กะแค่พอให้มันคลุมหมูนิดนึงก็พอนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะวันนี้เราใช้มันหมูแข็ง1กิโลนะคะเราก็จะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟได้เลยตอนนี้นะคะก็คือรอให้น้ำเขาเดือดก่อนน้ำตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาปนในน้ำมันแล้วน้ำมันจะเอาไปใช้ได้ไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำเดือดเนี่ยน้ำเขาก็จะระเหยไปทีนี้ก็จะเหลือแต่น้ำมันค่ะแต่ที่เราให้ใส่น้ำลงไปก็เพื่อช่วยให้มันหมูเขาไม่กระโดดกระเด้งไม่ติดกระทะนะคะนี่ค่ะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเขานิดนึงค่ะตอนนี้นี่รอให้น้ำเดือดเลยนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็ให้เราคนๆ นิดนึงค่ะเพราะว่าเราใส่เกลือไว้นะเกลือจะได้ทั่วถึงพอเวลาที่กากหมูที่เราเจียวออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติอร่อยทานเล่นก็ได้หรือจะนำไปทำกับข้าวก็ได้ค่ะเนี่ยแล้วก็ปล่อยพักทิ้งเขาไว้แบบนี้ได้เลยนะคะเวลาเจียวน้ำมันหมูในช่วงแรกไม่จำเป็นต้องคนเขาตลอดเวลาก็ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะรอจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะพอน้ำแห้งปุ๊บน้ำมันหมูเขาก็จะออกมาค่ะตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าน้ำเขาเริ่มเป็นสีขุ่นๆแล้วเนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันเริ่มจะออกมาแล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นน้ำมันแล้วนะคะคือน้ำระเหยไปหมดแล้วเนี่ยจะได้น้ำมันใสๆแบบนี้เลยนะคะพอดูว่าเป็นช่วงที่น้ำระเหยหมดแล้วตอนนี้ให้เราปรับเป็นไฟกลางนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันหมูจะไหม้ได้นะคะเดี๋ยวจะขมไม่อร่อยตอนนี้ก็คือจังหวะนี้ให้เราปรับเป็นไฟกลางไว้ได้เลยค่ะเนี่ยนะคะมันหมู1โลดูนะได้น้ำมันหมูเยอะเลยค่ะนะคะก็จะเห็นว่าวิธีนี้จะทำให้มันหมูไม่ติดกระทะเลยนะคะเจียวง่ายเลยสะดวกและที่สำคัญก็จะได้น้ำมันใสๆเก็บไว้ใช้ได้นานไม่เหม็นหืนด้วยค่ะช่วงนี้เนี่ยน้ำมันเขาจะเป็นฟองๆแบบนี้นะคะก็แสดงว่าตัวมันหมูเขายังรีดน้ำมันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเขารีดน้ำมันหมดแล้วเนี่ยมันจะใสไม่มีฟองเลยค่ะช่วงนี้ก็ให้เราเจียวไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้นะคะจะเห็นว่ามันหมูเริ่มรีดน้ำมันออกใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็สังเกตอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีเสียงฟู่ฟ่ออยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดมีเสียงอย่างเงี้ยก็คือเขายังรีดน้ำมันอยู่แล้วก็เนี่ยฟองก็เริ่มน้อยแล้วนะคะช่วงจังหวะนี้เนี่ยเราจะต้องหมั่นคนนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวกากหมูมันจะไหม้ได้ค่ะฟองเริ่มน้อยลงเห็นชัดเลยนะคะเนี่ยดูนะคะน้ำมันที่ได้ใสมากๆเลยเนี่ยเก็บไว้ทำอาหารอะไรก็อร่อยนะคะน้ำมันหมูเนี่ยทอดหมูหรือว่าจะเจียวไข่นี่หอมมากๆเลยแล้วก็ดูนะหมู1กิโลนะคะได้น้ำมันเยอะมากเลย
นะคะเดี๋ยวเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวกากหมูขึ้นก่อนรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะมาทำการเจียวกากหมูให้กรอบกันอีกรอบนึงค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอากากหมูขึ้นก่อนเพื่อจะเก็บน้ำมันนะคะตักกากหมูขึ้นได้เลยนะคะเราก็จะนำกากหมูเนี่ยขึ้นมาพักไว้ก่อนรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำลงไปเจียวใหม่เพื่อให้กากหมูกรอบอร่อยมากๆค่ะแต่ตอนนี้เรามาดูกันนะคะน้ำมันที่ได้ใสมากๆเลยอันนี้ก็เก็บใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะนี่นะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะน้ำมันหมูใสๆไม่เหม็นหืนเก็บไว้ได้นานไม่ขึ้นไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจียวกากหมูกันต่อค่ะเพื่อที่จะให้กากหมูกรอบสุดๆค่ะเราก็จะใช้น้ำมันเดิมเมื่อกี้นี้นะคะเราเทออกไปแล้วก็เหลือไว้เนี่ยแล้วก็เอากากหมูที่เราพักไว้เมื่อกี้ลงเจียวต่อได้เลยค่ะตอนนี้จะต้องคนตลอดนะคะเนี่ยเราจะได้กากหมูที่กรอบมากๆแล้วก็จะนำไปทำกับข้าวหรือว่าจะทานเล่นได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราปรุงรสไว้อยู่แล้วที่ตัวกากหมูก็จะมีความเค็มปลาแล่มปลาแล่มนะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตัวกากหมูอันนี้ไปทำเมนูพริกขิงกากหมูค่ะทานกับข้าวสวยนี่อร่อยสุดๆเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กากหมูกรอบๆน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ำมันน่ะก็ยังเอาไปใช้ซ้ำต่อได้อีกนะคะแต่ว่าจังหวะที่เราเจียวกากหมูตรงนี้นะคะเราจะต้องหมั่นคนตลอดนะแล้วก็ต้องใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะไม่งั้นกากหมูจะไหม้ได้ง่ายค่ะตอนนี้ก็ได้ที่ดีแล้วนะคะสีสวยกำลังดีปิดไฟเตรียมตักขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วน้ำมันหมูใสๆไม่เหม็นหืนเก็บไว้ได้นานนะคะรวมถึงกากหมูที่กรอบสุดๆเลยนะคะจะทานเล่นหรือนำไปทำกับข้าวก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะนำไปทำผัดพริกขิงกากหมูนะคะอย่าลืมลองติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะว่าผัดพริกขิงกากหมูของเราจะน่ากินขนาดไหนแต่วันนี้มาแนะนำวิธีการเจียวน้ำมันหมูพร้อมทั้งกากหมูกรอบๆนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดพาเที่ยวกันด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ